ประโยชน์สระแหน่สระแหน่สมุนไพรใบเขียวสดมีกลิ่นหอมอ่อนๆใช้ทำอาหารก็ได้ชงเป็นชาดื่มก็ดีแต่จะดีมากกว่านี้หากเราทราบถึงประโยชน์ของสระแหน่ที่มีต่อสุขภาพไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสระแหน่กันได้เลยค่ะขับลมลำไส้ทำงานไม่ปกติท้องอืดอาหารไม่ย่อยชาสระแหน่เป็นสมุนไพรที่ช่วยในการดูแลปัญหาระบบช่องท้องกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยที่ช่วยในการย่อยอาหารหากมีอาการอาหารไม่ย่อยแล้วท้องอืดการดื่มชาสระแหน่จะช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้นช่วยขับลมลดอาการจุกเสียดแน่นท้องค่ะเป็นหวัดคัดจมูกโรคหวัดเมื่อเป็นแล้วมักมีอาการหลายอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการคัดจมูกแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกน้ำมูกไหลไอและจามการนำสระแหน่มาใช้ร่วมกับการอบไอน้ำและสูดดมไอระเหยจะส่งผลดีต่อระบบทางเดินหายใจช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกให้ดีขึ้นค่ะลดปัญหากลิ่นปากน้ำมันหอมระเหยจากสระแหน่มีคุณสมบัติช่วยลดระดับกลิ่นปากต้านเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อโรคคุณสามารถดื่มชาสระแหน่ในช่วงเช้าเพื่อป้องกันกลิ่นปากที่อาจจะเกิดขึ้นหรือดื่มหลังมื้ออาหารที่รับประทานอาหารรสจัดที่มีกลิ่นรุนแรงอย่างเช่นกระเทียมเพื่อใช้ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันด้วยสารต้านอนุมูลอิสระวิตามิน B โพแทสเซียมและแคลเซียมในสระแหน่ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นและช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่จะทำลายภูมิคุ้มกันโดยการสร้างภูมิให้แข็งแรงมากขึ้นลดและบรรเทาอาการเจ็บปวดให้เกิดขึ้นน้อยลงค่ะลดไข้บรรเทาอาการปวดเมื่อยเมื่อมีอาการไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยการดื่มชาสระแหน่อุ่นๆมีส่วนช่วยเร่งอุณหภูมิในร่างกายทำให้มีเหงื่อออกส่งผลดีต่ออาการไข้ค่ะเพราะเป็นวิธีการตามธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายนั้นเย็นตัวลงอุณหภูมิของไข้จึงลดลงกระตุ้นการล้างพิษอีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามตัวเพราะพิษไข้ให้ดีขึ้นได้ค่ะป้องกันอาการคลื่นเหียนเวียนศีรษะสระแหน่มีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยป้องกันอาการคลื่นไส้ปั่นปวดเวียนหัวก่อนการเดินทางได้ดังนั้นหากมีอาการเมารถเมาเรือเมาเครื่องบินลองหาสระแหน่มารับประทานก่อนการเดินทางก็จะสามารถช่วยป้องกันบรรเทาอาการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีค่ะลดอาการคันและแห้งบริเวณหนังศีรษะนำสระแหน่มาแช่ลงในน้ำเพื่อทำเป็นน้ำชาปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นตัวลงหลังจากสระผมเสร็จแล้วให้นำน้ำชาสระแหน่มาราดบริเวณหนังศีรษะปล่อยทิ้งไว้5นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่าวิธีนี้จะช่วยบรรเทาอาการคันจากหนังศีรษะแห้งให้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยป้องกันการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการอุดตันของรูขุมขนได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะจบแล้วค่ะกับ7ประโยชน์ของสระแหน่พบกับสาระดีๆได้ใหม่จากรูไวชาแนลได้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะยังไงรบกวนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ